พี่กลับมาแล้วครับครับผมครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับก็โอเคครับหมายถึงว่าวันนี้ที่เรามาซ้อมวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นช่วงแรกๆของการเคาะสนิมแล้วกันครับเพราะว่าเราก็พยายามที่จะยืดเส้นยืดสายแล้วดูซิว่าร่างกายของเราเนี่ยผิดปกติตรงไหนบ้างครับพอจะชัดเจนเลยครับว่าตรงไหนที่มันยืดไม่ได้ยืดไม่สุดหรือว่าจุดไหนอย่างจอนนี่จะเป็นไหลอย่างเงี้ยเขาก็ต้องยืดให้มันเยอะขึ้นใช่ฮะก็ต้องระวังก็ตามอายุครับบางทีมันตัวจะแน่นขึ้นเราก็ต้องกลับมา stretching ให้มันยืดหยุ่นอีกครั้งนึงแล้วก็ถึงจะเริ่มซ้อมอีกทีเต็มๆฮะถ้าไม่งั้นตัวไม่งั้นจะบาดเจ็บใช่ไหมใช่ครับอ๋อนั่นคือเราต้องปล่อยเสียงครับใช่ครับเราต้องปล่อยเสียงให้ยืดให้สุดไม่ใช่ว่าเจ็บออดแอดเลยนะฮะเจ็บมากครับเสียงอะไรเมื่อกี้แต่เมื่อกี้พี่ตอนนี้แซวตัวเองว่าถ้าเต้นจะน้อยลงใช่ไหมครับคอนเสิร์ตนี้ก็เมื่อกี้เห็นหมดแล้วครับมีแค่นั้นครับไม่ใช่เมื่อกี้เป็นการยืดเป็นแค่ยืดครับผมครับผมห่างจากครั้งที่แล้วมากี่ปีจาก2012ถึงวันนี้ก็7ปีใช่ไหมครับ7ปีปีนี้ก็น่าจะครบ32แล้วครับจาก7ปีตรงนั้นกับตรงนี้มันมีความแตกต่างมีความพิเศษเพิ่มขึ้นไหมครับก็ที่แน่นอนคือโชว์ฮะโชว์บนเวทีฮะความจริงแล้วทีมของเราเนี่ยก็คือทีมใหม่ด้วยทีมเราก็ยังไม่เคยทำงานด้วยซึ่งกลิ่นของคอนเสิร์ตเหมือนกับทีมของมันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นแต่เราก็ไม่อยากที่จะให้มันเหมือนกับก้าวไปข้างหน้าจนเกินไปเพราะว่าเราจะลืมว่าแรปเตอร์คืออะไรคือเมื่อก่อนนี้มันมีอะไรบ้างเราก็พยายามที่จะผสมผสานอะไรที่เชื่อชูว่าเป็นแรปเตอร์คือท่านี้หรือว่าอะไรหลายๆอย่างเราก็พยายามที่จะเก็บไว้แต่ว่ามีแบบบัฟเฟอริงหน่อยให้มันดูใหม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็บางเพลงที่เราไม่ได้นำมาร้องตั้งแต่ปี2011 2012 2013เราก็จะเอามาใช้ด้วยแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนทีมโอเวอร์ออลก็คือทางพี่ผีเขาก็อยากจะได้ท่าใหม่แต่ไม่รู้เมมโมรีเป็นไงตอนนี้เมมโมรีตรงนี้อ่ะตรงเนี่ยเต็มแล้วฮะต้องเปลี่ยนแล้วครับใช่ก็อย่างที่ว่าฮะก็จริงๆคอนเซ็ปต์ของโชว์เป็น evolution ฮะ raptor evolution ก็คือมีทั้งเก่าและใหม่วิวัฒนาการของการเป็นนักแสดงฮะเราจัดเต็มทั้งคลาสสิกและนูนสั่นในทีเซอร์เต้นยับเลยนะฮะใช่ครับครับผมเจ็บวันนั้นไม่ได้ยืดด้วยนะฮะคือเต้นเลยก็วันรุ่งขึ้นรู้สึกครับรู้สึกเลยเวลาเราขยับตัวเวลาลุกจากเตียงรู้สึกเลยครับครับแล้วซ้อมหนักกันถึง3เดือนแล้วสามเดือนนี้เราก็พยายามที่จะแยกด้วยครับว่าเราควรที่จะคอสเนี่ยประมาณไหนแล้วก็ท่าใหม่ต้อง introduce ให้เร็วเพราะว่าถ้าเรา introduce ท่าใหม่กับร่างกายมันจะได้มีเหมือนกับ memory สำหรับกล้ามเนื้อถ้าเรา memory มันยังไม่ครบหรือว่าเหมือนกับสมองไม่ได้สั่งงานจริงเราจำท่าเอาอย่างเดียวเนี่ยมันจะใช้แรงเยอะแล้วก็ทั้งคอนเสิร์ตผมว่าน่ากลัวอยู่น่ากลัวถ้าเราจำอย่างเดียวหมายถึงว่าไม่ได้เป็น mindset ของตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็พยายามที่จะให้มันก็ดูสคริปต์แล้ว30กว่าเพลงโอ้โห30เพลงเหรอเนี่ย30เพลงก็คือเราต้องเตรียมดีป่ะดีหรือโอเคนะโอเคถึงไงคอนเฟิร์มความฟิตหน่อยครับยังไหวอยู่ใช่มั้ยฮะได้ฮะแน่นอนทำไมเสียงมีพิรุธพูดต่างๆนะได้ครับแล้วก็ชวนไปกินข้าวแขกรับเชิญจะเป็นใครมั้ยคะที่เปิดเผยได้ที่เปิดเผยได้ก็มีหลุยส์ดีครับไม่ใช่ดีของหลุยส์กับจอนนี่ฮะคอนเสิร์ตจอนนี่แล้วผมก็ไปฟีเจอริ่งใช่ยังเปิดเผยไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้รับปากโอเคเลยครับแต่ว่าเรานึกแล้วคิดแล้วโทรหาแล้วแล้วก็กำลังคิดโทรไปหลายคนไหมครับจอนนี่โอเคไปแล้วครึ่งนึงใช่ไหมแสดงว่าเยอะใช่ไหมเยอะไหมคะเยอะไหมคะแขกเชิญกันหรอแน่นอนครับเยอะกว่าปกติครับเยอะกว่าคอนเสิร์ตก่อนๆนะครับเราก็พยายามที่จะเพื่อนพี่น้องในวัยที่ในยุคนั้นเลยก็ตามเหมือนตามคำว่า evolution ทั้งแก่และยืนเราจะไม่ใช้คำนั้นไม่ใช่แก่ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าอาวุโสไม่ดีไม่ดีไม่ต่างกันก็ไม่ต่างกัน experience คนนี้มีประสบการณ์แล้วก็เด็กหน้าใหม่ครับพี่นุ่นจะขึ้นได้ไหมฮะคอนเสิร์ตนี้อันนี้ต้องลองถามเขาดูครับ อะไรพี่ตอนนี้หลุดอะไรปะเนี่ยหลุดครับเกือบแล้วเกือบแล้วก็ต้องเวลาลุ้นกันใช่ไหมฮะใช่ครับครั้งนี้25ปีแล้วพี่25ปีผ่านมาเป็นไงบ้างฮะกับเส้นทางของแรปเตอร์อ้าวคือ
มันเป็นเส้นเหมือนถามว่าชีวิตแต่งงานมันเป็นยังไงผ่านไปแล้ว25ปีแล้วก็เปล่าครับก็มีความสุขดีใช่มั้ยฮะรู้จักกันตั้งแต่เด็กนะฮะตั้งแต่เราอายุ11จนมาถึงวันนี้ฮะอันนั้นก็เป็น relationship ที่ก็เหมือน special นะความจริงมันอธิบายยากครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นคำถามที่ใหญ่มากอ่ะเพราะว่าทั้งชีวิตเราอ่ะเราก็คือเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ร่วมงานมาตั้งแต่เด็กมันก็เลยเติบโตมาด้วยกันนะครับเวลาเรามีปัญหามีอะไรเราก็แชร์กันตลอดมันก็เลยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นความผูกพันที่มันพูดยากเอาจนน้ำตาไหลแล้วท่านเนี่ยดูซึ้งนะฮะแล้วแต่ว่าแฟนเพลงยังรอคอยอย่างต่อเนื่องเลยครับฟีดแบ็กดีมากครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับแฟนเพลงเรารู้สึกขอบคุณมากครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็หมายถึงว่าเราเข้าใจว่า2011แล้วเขาอยากไปดูเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ต13ปีไม่ได้ร่วมกับจอนนี่13ปีปุ๊บเขากลับมาอีกทีนึงเนี่ยเขาก็อยากที่จะดูแต่อันนี้มันเหมือนกับว่ามันถัดมาแค่7ปีเขาก็ยังอยากที่จะดูอยู่แล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าแรปเตอร์เนี่ยก็จะพยายามเอาอะไรใหม่ๆมาให้เขาแสดงว่าเขายังเชื่อมั่นในตัวเราเราก็ต้องทำให้มันเต็มที่อยู่แล้วครับครับคุณนี่ล่ะครับเรื่องแฟนๆนะครับอ๋อก็จริงๆครับมันโชว์นี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีแฟนเพลงนะฮะเราอยากขอบคุณทุกคนที่ยังอยากดูแล้วก็ if you come to the show เดี๋ยวเราแสดงให้ครับก็นะฮะฝากเชิญสายบัตรซื้อบัตรให้อ๋อขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับเราขายบัตรวันที่26มิถุนายนนี้นะครับที่ทางเมเจอร์มันเป็นวันแถลงข่าวก็คือวันที่26เหมือนกันครับแล้วก็เราก็จะขายบัตรวันนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเห็นผลเลิกดีนะดีมากขายน่าจะขายได้มั้ยหวังว่าหมดอยู่แล้วจริงๆเราอยากชักชวนแฟนเพลงมาที่งานแถลงข่าวด้วยครับมันจะอยู่ในโอเพ่นแอเรียเราอยากเจอกันต่อหน้าต่อตาเราจะได้รู้ว่าใครคือใครมันจะได้รู้จริงๆตอนนี้มีรอบเดียวใช่ป่ะพี่ตอนนี้รอบเดียวครับก็คือ1ทุ่มครับเป็นแพ็ควีน่ามันแล้วแต่ครับว่าถ้าคนเขายังตอบสนองโอเคเราก็สามารถที่จะเปิดได้อีกรอบนึงแต่ว่าวันเดียวกันเราจะรอดมั้ยรอบไหมเดี๋ยวเอาไว้รอบแรกผ่านตอบดีครับถ้าขายบัตรหมดเร็วก็อาจจะมีรอบที่สองโอเคได้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเย้อินเสิร์ตคู่กันหน่อยครับผมจะมีซ้อมให้นะคะมีใครทำหล่นไหมครับชุดอะไรชุดเจเน่ครับนี่นะครับผมอีกด้วงครับโอเคขอบคุณครับผมต้องตรงเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับให้ทีวีเสร็จก่อนก็ได้ค่ะทีวีก่อนค่ะให้ทีวีเสร็จบอกไว้ว่ามือได้นะครับบอกไว้ว่ามือได้เดี๋ยวจะเต้นกินใจก็ได้ครับพี่แรงตลอดมีได้ยังคะอีกทีนึงให้ไปต้องแพงทีวีต้องนี่หน่อยนะพี่